สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ DNN วันนี้เราพบกันในวันพุธที่11เมษายน2555พบกับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะดิฉันเกษเดชเรืองการจนะเศษค่ะค่ะจากนี้ไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเชื่อว่าประชาชนไทยทั้งประเทศกำลังจับตาเรื่องของการเกิดสึนามิค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะชี้แจงสึนามิผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ที่เกาะสุมาตราค่ะมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนซึ่งอาศัยในพื้นที่เสี่ยง6จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 8.9 ริกเตอร์เมื่อเวลา 15:38 นที่ผ่านมาค่ะบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราฝั่งตะวันตกซึ่งมีระยะห่างจากชายฝั่งอันดามันของไทย 2,578 กิโลเมตรจังหวัดในฝั่งอันดามันของไทยที่อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาสงขลาภูเก็ตสตูลและชุมพรรวมทั้งบางอาคารสูงในกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นอาคารใบหยกอาคารสูงหลายชั้นหลายแห่งอย่างเช่นที่ย่านอโศกมนตรีสีลมสาทรสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะคาดการว่าคลื่นยักษ์สึนามิจะเข้าจังหวัดภูเก็ตที่แรกในเวลา 16:40 นและมีคลื่นสูงราว 3-4 เมตรจังหวัดพังงาเข้ามาในเวลา 17:00 นความสูง 3-4 เมตรจังหวัดกระบี่ 17:58 คลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ก็ยังไม่ปรากฏเหตุรุนแรงเกิดขึ้นตามที่มีการคาดการไว้นะคะขณะที่มีรายงานค่ะว่าสึนามิลูกแรกที่เข้าชายฝั่งอินโดนีเซียเมื่อเวลา 18:00 ที่ผ่านมาทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุสิริหัวหน้าหน่วยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าหากแผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรงขนาด 8.9 ริกเตอร์เป็นแผ่นดินไหวนำร่องก็น่ากังวลว่าจะมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่าตามมาซึ่งจะสร้างผลกระทบมหาศาลค่ะและในขณะนี้นะคะนายปลอดประสบสุรสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังที่จะแถลงแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลา 19:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะและทันทีที่มีสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะไปติดตามการแจ้งเตือนสึนามิพร้อมๆกันค่ะต่อกันที่การประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งตลอดทั้งวันวันนี้ก็ยังไม่สามารถลงมติในมาตราที่4ได้ค่ะจึงยังไม่มีการเข้าถึงเนื้อหามาตรา 291/1 เรื่องของจำนวนส.ส.ร.นะคะโดยที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติเลื่อนพิจารณาไปเป็นวันที่18เมษายนและให้ลงมติในวันที่8พฤษภาคมค่ะการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่2ยังคงเกิดความวุ่นวายหลังการประท้วงเรื่องความไม่สมบูรณ์ของรายงานของกรรมาธิการจากส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทำให้ประธานต้องสั่งพักการประชุมไป2ครั้งเพื่อให้วิปทั้ง3ฝ่ายหารือร่วมกันและหารือกับคณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมนอกรอบหลังการหารือนายสามารถแก้วมีชัยประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมให้แทรกเอกสารในส่วนที่เสนอมาบางส่วนที่สอดคล้องและสั่งให้แก้ไขในรายละเอียดที่ขาดหายไปจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงยอมเข้าสู่เนื้อหาสาระในการแปรยติมาตราหลักคือมาตราที่4ว่าด้วยให้เพิ่มความในหมวด16การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาตรา 291/1 ถึงมาตรา 291/17 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่ปัญหาที่เร่งด่วนเพราะสำคัญน้อยกว่าปัญหาปากท้องของประชาชนเช่นเดียวกับนายวิรัตกัลยาสิริส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ที่มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีนัยยะเพราะมีรายละเอียดหลายเรื่องที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยแต่กรรมธิการเสียงข้างมากไม่รับฟังอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารัฐธรรมนูญมีข้อกฎหมายไว้อย่างชัดเจนว่าให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นไม่อนุญาตให้แก้ไขทั้งฉบับ
ไม่ต่างกับนายวิทยาแก้วพระใดที่กังวลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการสรรหาส.ส.ร.22คนครั้งนี้จะเป็นคนของรัฐบาลทั้งหมดและจะนำไปสู่การแก้ไขข้อความในรัฐธรรมนูญบางส่วนที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านประธานกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันค่ะว่าความกังวลของสมาชิกหลายคนเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เกรงว่าจะเป็นการร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นมองว่าสุดท้ายแล้วควรเปิดโอกาสให้ส.ส.ร.ทำงานอย่างเต็มที่ว่าควรแก้ไขอย่างไรคณะกรรมาธิการจึงยืนยันให้คงร่างมาตรา4ไว้เช่นเดิมไม่บัญญัติไว้ก็เพราะเราถือว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้นท่านมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งและมาจากภาควิชาการส่วนหนึ่งทุกท่านเนี่ยนะครับยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่มาจากประชาชนโดยตรงหรือที่มาจากสมาชิกรัฐสภาเป็นคนเลือกขึ้นมาประกอบกันเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญฉะนั้นเราคงจะต้องให้อิสระท่านที่จะพิจารณาว่าท่านจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาในลักษณะอย่างไรถ้าเราไปกำหนดกรอบทุกอย่างไว้หมดนะครับก็จะเป็นปัญหาว่าเราไม่ได้ให้โอกาสท่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่นะครับขณะที่บางช่วงบางตอนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีการอภิปรายนอกประเด็นที่แปรยัตติไว้และพาดพิงถึงบุคคลภายนอกโดยเฉพาะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่หลายครั้งทำให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยพากันประท้วงขอให้ประธานควบคุมการประชุมเนื่องจากมองว่ามีการแสดงกริยาไม่สุภาพและพาดพิงถึงบุคคลอื่นผมไม่ได้มีส่วนรับที่ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการย้อนหลังนะคะให้ยกเลิกความผิดนะคะลบล้างความผิดให้กับผู้ที่ถูกศาลตัดสินนะคะให้ติดคุกอย่างเช่นของท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยติดคุก2ปีถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านพอเสร็จแล้วท่านจะมาลบล้างอันนี้เนี่ยให้คืนทรัพย์ให้กับคนที่ทุจริตโกงกินประเทศชาติแล้วก็ไม่ให้ติดคุกเนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยเพราะนั้นควรระบุไว้เลยนะคะผมขอประท้วงผู้อภิปรายทำผิดกฎข้อบังคับข้อที่43อภิปรายวกวนซ้ำซากทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาอภิปรายก็จะพูดอยู่แบบนี้เป็นประจำเสียดสีใส่ร้ายบุคคลอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถมาโต้ตอบในสภาแห่งนี้ได้และที่สำคัญที่สุดนำข้อความอันเป็นเท็จมากล่าวให้ร้ายบุคคลอื่นในสภามันเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นนะครับดังนั้นให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับอย่างไรก็ตามมีการหารือกันระหว่างวิป3ฝ่ายโดยตกลงกันว่าจะมีการขยายวันประชุมร่วมรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่2นี้ไปพิจารณาต่อหลังเทศกาลสงกรานต์โดยจะไปเริ่มต้นพิจารณากันอีกครั้งในวันที่18เมษายนและลงมติในวาระที่3วันที่8พฤษภาคมแต่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติประธานรัฐสภาจึงได้สั่งปิดประชุมไปในเวลาประมาณ 16:40 นาทีหลังมีการตกลงกันของวิป3ฝ่ายขอเลื่อนการพิจารณาไปประกอบกับมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งกระทบมาถึงประเทศไทยทำให้ส.ส.ส่วนใหญ่ต้องการติดต่อดูแลประชาชนในพื้นที่ประธานปคป.ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการเรื่องความปรองดองอย่างรอบครอบค่ะโดยยึดลำดับความสำคัญเป็นประเด็นหลักนะคะในขณะที่แกนนำนปช.เองก็มองว่าขณะนี้เริ่มมีบรรยากาศของความปรองดองเกิดขึ้นแล้วค่ะนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ประธานปคอปยืนยันว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการดำเนินการเรื่องการปรองดองจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้เนื่องจากกระบวนการไม่ควรเร่งรีบเพียงแต่จะมีการนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติในเดือนนี้ส่วนการดำเนินการตามข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการตั้งวงเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นนั้นที่ผ่านมามีกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชนในหลายรูปแบบแล้วแต่ก็จะเสนอ
นำข้อเสนอนั้นเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้ตัดสินใจอีกครั้งโดยเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของการปลองดองและสามารถดำเนินการได้ในทันทีเช่นเรื่องการเยียวยาก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการไปก่อนขณะที่นายวิสาขันทัพแกนนำนปช.ซึ่งได้เดินทางไปพบกับพันตำรวจโททักษิณที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่พันตำรวจโททักษิณจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากขณะนี้ประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปลองดองแล้วคือพอกระบวนการรัฐธรรมนูญหน้าได้เกิดขึ้นมีการแก้ไขเมื่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กระบวนการก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการเป็นประชาธิปไตยซึ่งมีรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชนนะฮะส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนยึดโยงประชาชนอย่างแท้จริงแล้วได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกันครั้งใหม่ก็จะเข้าสู่คันลองของระบอบซึ่งไม่ควรจะมีการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจใดๆถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยท่านทักษิณก็เป็นบุคคลที่สามารถกลับไปสู่ความเป็นธรรมและประชาธิปไตยใหม่ได้ด้านนายประชาประสบดีส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองหากไม่ทำจะเกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวมขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อส.ส.และระดมความคิดเห็นกันอยู่คาดว่าจะยื่นต่อสภาทันในสมัยประชุมนี้ค่ะพัฒนาการของการเมืองไทยในขณะนี้นะคะเรื่องของการสร้างและปล่อยข่าวลือได้กลายเป็นกระบวนการหนึ่งไปแล้วของการเล่นการเมืองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงและหลักฐานข้อมูลใดๆติดตามรายละเอียดได้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องยุทธการข่าวลือประชาธิปัตย์พันธมิตรละเลงอย่างเมามันใครที่ติดตามรายการสายล่อฟ้าของนายสิริโชคโสภากับนายชวนนท์อินทรโกมานสุดและนายเทพไทยเสนพงศ์ทาง Blue Sky Channel คงรับรู้ถึงความมันเป็นความมันปากเมื่อต่อล้อต่อเถียงกันถึงรายละเอียดของหอ5สวรรค์ชั้น7ของโรงแรม Four Seasonsประหนึ่งว่าเป็นแหล่งรับน้ำอย่างดีเมื่อปะทะเข้ากับการวาดพรรณนาทั้งของนายประเสริฐพงสุวรรณสิริประสานเข้ากับนายถาวรเสนเนียมในเรื่องของการเจรจากับแกนนำขบวนการผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ยิ่งมากด้วยสีสันถึงขนาดอบกอดกันอย่างสันทวมิตรสนิทสนมแต่ทั้งหมดนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข่าวลือที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นมุสลิมก็กลายเป็นเรื่องเดะๆขึ้นมาโดยพลันกรณีหลังกระหน่ำเข้าใส่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินโดยตรงเป็นการพูดของแกนนำพันธมิตรผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งและกลายเป็นข่าวคลึกโครมที่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินยอมทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการปรองดองและกระตือรือร้นทุ่มเททำงานปรองดองให้เสร็จนั้นผมเพิ่งทราบความจริงเมื่อวัน2วันนี้นายนัทบุตรดีนอูมาให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มวาดะกำลังหารือเพื่อรวมกลุ่มกันอีกครั้งแล้วเข้าไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินรวมอยู่ในกลุ่มด้วยนอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีการติดต่อจากชายหนีคดีในต่างประเทศมายังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินโดยผ่านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาให้ความหวังว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะปรับครม.ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงจากตำแหน่งแล้วให้พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนี่เป็นที่มาของการรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการปรองดองหากกระทู้ถามสดของนายประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริและกระทู้ถามสดของนายถาวรเสนเนียมอยู่บนฐานแห่งข่าวลือแล้วจะต่างอะไรกับคำกล่าวข้างต้นของแกนนำพันธมิตรกระบวนการข่าวลือจึงกลายเป็นองคาพยพหนึ่งของการเล่นการเมืองไม่เลือกว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นพันธมิตรละเลงข่าวลือด้วยความเมามันพัฒนาการการเมืองไทยจึงแยกไม่ออกจากพัฒนาการข่าวลือจึงแยกไม่ออกจากการให้ร้ายป้ายสีโดยไม่ต้องอ้างอิงหลักฐานข้อมูลใดขึ้นอยู่กับว่าข่าวลือของใครวิลิสมารามากกว่ากันหากเพราะเห็นว่าการดำรงอยู่ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขัดขวางต่ออนาคตการเมืองของตน
การดำรงอยู่ของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเท่ากับการเปิดโปงความผิดพลาดล้มเหลวจากการทำรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ก็ต้องทำลายล้างอย่างเต็มพิกัดทำลายล้างบนพื้นฐานแห่งการปล่อยข่าวโดยไม่สนใจว่าจะจริงหรือไม่จริงในการทำบุญครบรอบ2ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมนายณัฐวุฒิไสยเกลือก็ได้ระบุนะคะว่าหากไม่ยุติความขัดแย้งประเทศไทยก็จะเกิดความสูญเสียมากขึ้นค่ะส่วนทางด้านนายจตุพรพรมพันธ์เองก็เห็นว่าการปรองดองต้องเดินไปควบคู่กับความยุติธรรมและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษค่ะแกนนำนปช.นำโดยนางธิดาถาวรเศรษประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจตุพรพรมพันธ์นายอริสมันพงษ์เรืองรองนายพายัพปั้นเกตและกลุ่มคนเสื้อแดงได้ร่วมทำพิธีทำบุญครบรอบ2ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553ที่บริเวณ4แยกคอกวัวโดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารนายจตุพรระบุว่าหลังจากเกิดเหตุที่ทหารสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ซึ่งในวันนี้ครบรอบ2ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้และยังได้มีการเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องการปรองดองนั้นส่วนตัวเห็นด้วยแต่จะต้องเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ไม่ใช่เป็นการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่กระทำความผิดเพราะเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงไม่ต้องการวันนี้ปรากฏชัดว่าอดีตรัฐบาลนะครับก็ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราเองก็ตกผลึกกันอยู่แล้วว่าเราจะไม่มีวันจะปรองดองกับฆาตกรเพราะฆาตกรยังไม่มีท่าทีใดๆที่จะแสดงความรับผิดชอบนะครับต่อการสั่งการสั่งฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นท่วงทํานองเมื่อมีการพิจารณาเรื่องในเรื่องนี้ในสภาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายฆาตกรนั้นปฏิเสธเรื่องการปรองดองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ญาติวีรชนไม่ว่าจะเป็นคุณพยาวอัคฮาตหรือใครก็ตามนั้นให้โปรดเข้าใจว่าพวกผมไม่เคยเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมนะครับให้กับฆาตกรที่สังฆ่าประชาชนด้านนายณัฐวุฒิกล่าวว่า6ปีที่ผ่านมาหลังการยึดอำนาจประเทศไทยได้เกิดความสูญเสียไปมากมายโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้ในการเรียกร้องประชาธิปไตยรวมถึงคนเสื้อสีต่างๆดังนั้นก็ต้องมีการเยียวยาให้กับคนเหล่านี้ไม่เฉพาะกับคนเสื้อแดงเท่านั้นทั้งนี้มองว่าขณะนี้หลายฝ่ายพยายามที่จะทำให้เกิดการปลองดองและเห็นว่าการปลองดองไม่ได้เป็นการล้มล้างทุกอย่างให้จบแต่เป็นการทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้เพราะไม่ว่าฝ่ายใดจะสูญเสียก็คือคนไทยด้วยกันดังนั้นหากทุกฝ่ายยังไม่ยุติความขัดแย้งก็จะยิ่งทำให้ประเทศเกิดความสูญเสียมากขึ้นเพียงแต่ว่าในขณะที่ทุกกระบวนการเดินหน้าเนี่ยเราจะหยุดขั้นตอนของความปลองดองไม่ได้มันก็ต้องเดินควบคู่กันไปปลายทางของการปรองดองจะมีบทสรุปอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องใช้เวลาแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการค้นหาความจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเวลาได้ทำหน้าที่ของมันเองอย่างซื่อสัตย์มาตลอดอยู่แล้วจนถึงขณะนี้สำหรับการรำลึกครบรอบ2ปีในวันนี้นะคะมีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งค่ะและไม่ได้มีการปิดถนนบริเวณนั้นแต่อย่างใดส่วนการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะนายทวินเปลี่ยนสีเตรียมฟ้องศาลปกครองให้พิจารณาคดีที่ตัวเองถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะคะหลังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีมติให้ยกคำร้องเนื่องจากฟังไม่ขึ้นและนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจโดยชอบธรรมแล้วความคืบหน้ากรณีที่นายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถูกโยกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามคำสั่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายทวินได้ยื่นร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.เมื่อปลายปี2554
นางจรวยพรธรณินทร์โฆษกกพค.เปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือสรุปคำวินิจฉัยให้กับนายกรัฐมนตรีและนายทวินแล้วหลังจากคณะอนุกรรมการชุด2ที่มีนายสราวุธเมนัสเวทประธานกพค.เป็นประธานได้สรุปคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นโดยกพค.วินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ที่นายทวินร้องนายกรัฐมนตรีเนื่องจากคำร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและนายทวินในฐานะผู้ร้องทุกข์หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องต่อศาลปกครองได้ภายใน90วันด้านนายทวินแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่ากพค.มีมติเสียงข้างมากให้ยกคำร้องทุกข์เนื่องจากไม่ปรากฏพฤติการว่านายกรัฐมนตรีได้โยกย้ายโดยใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นและมีกระบวนการโยกย้ายเป็นไปตามขั้นตอนกรรมการก็เห็นโดยย่อว่าการย้ายผมเนี่ยนายกมีเหตุผลเพราะว่านายกได้แถลงต่อสภาว่าจะเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือนโยบายความมั่นคงอยู่ด้วยทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยปัญหาภาคใต้ปัญหาการก่อการร้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เห็นว่านายกเนี่ยมีอำนาจตามนั้นนะครับที่จะย้ายผมได้แล้วก็ที่นายกในคำแก้คำร้องทุกข์บอกว่าผมเนี่ยมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพราะนั้นก็ย้ายผมเพื่อทำงานในระดับที่สูงขึ้นในระดับนโยบายทั้งนี้นายทวินไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของกพค.เนื่องจากในการโหวตครั้งแรกระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าควรยกคำร้องและฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรยกคำร้องมีคะแนนเท่ากัน3ต่อ3คณะกรรมการโดยนายสราวุธเมนัสเวทในฐานะประธานในที่ประชุมได้ออกเสียงเพิ่มอีก1เสียงในฐานะประธานเพื่อเป็นการชี้ขาดซึ่งวิธีการวินิจฉัยดังกล่าวน่าจะไม่เป็นธรรมดังนั้นจะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นต่อไปการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทใน7จังหวัดนำร่องของรัฐบาลนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกจ้างและค่ะที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งก็พบค่ะว่ามีผู้ประกอบการบางส่วนหรือว่าร้านค้าบางส่วนนั้นฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าและก็มีบางส่วนเองขู่ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเพื่อนบ้านติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันเรื่องบ้านเรายังดีกว่าหลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรลุยทัวร์ปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาท7จังหวัดและปรับค่าแรงเพิ่ม 39% 70จังหวัดผลที่ตามมาคือมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ากันอุตลุดโดยอ้างค่าแรงวันละ300บาทเป็นน้ำยาบ้วนปากแม่ลูกจันกราบเรียนว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทในช่วงที่วิกฤตน้ำมันกำลังแพงหูฉี่กลายเป็นต้นเหตุ2เด้งให้พ่อค้าอ้างปรับขึ้นราคาสินค้ากันยกใหญ่เพราะสันดานพ่อค้าแค่ลมพัดใบไม้ไหวก็รีบขึ้นราคาเอาไว้ก่อนแม่ลูกจันกระชุ่นบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าให้เข้มแข็งเป็นพิเศษอย่าปล่อยให้พ่อค้าหน้าเลือดฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินเหตุอย่างกรณีล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งแอบขึ้นค่าตรวจรักษาค่าห้องพักผู้ป่วยค่าอาหารและค่ายาสารพัดอย่างอ้างว่าต้องขึ้นราคาเพราะรัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งที่ในข้อเท็จจริงหมอและพยาบาลมีรายได้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำค่าห้องพักผู้ป่วยก็ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำแค่ยารักษาโรคอย่างเดียวก็ฟันกำไรกันสบายเหงือกน้อยยังอุตส่าห์อ้างค่าแรงขั้นต่ำขูดรีดลูกค้าซะอีกอย่างไรก็ตามแม่ลูกจันยืนยันนั่งยันเห็นด้วยที่รัฐบาลเดินหน้านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเพราะสภาพการครองชีพปัจจุบันค่าแรงวันละ300บาทไม่ได้มากมายแค่พอให้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นแหละวันนี้เฉพาะค่าอาหารใส่ปากใส่ท้อง3มื้อก็100กว่าบาท
ค่าเดินทางไปทำงานอีกวันละ50บาทไหนยังค่าเช่าหอพักค่าน้ำค่าไฟจิปาถะแถมยังมีลูกเมียต้องดูแลอีกหลายปากแม่ลูกจันเห็นว่าสังคมจะมีความสมดุลนายจ้างลูกจ้างต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขถ้านายจ้างมุ่งกอบโกยกำไรสูงสุดฝ่ายเดียวแล้วปล่อยให้ลูกจ้างต้องอยู่กันอย่างอดๆอยากๆสังคมก็อยู่ลำบากข้อสำคัญการปรับค่าแรงขั้นต่ำครั้งเดียว300บาทมันได้น้ำได้เนื้อดีกว่าปรับเป็นขยักครั้งละ5บาท10บาทแต่ถ้านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้นายจ้างต้องขาดทุนวอดวายบรรลัยจักรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหมายเหตุเพิ่งได้อ่านข่าวผู้บริหารบริษัทบิ๊กเบิ้มหัวแถวของไทยออกมาฟูมฟายตีโพยตีพายนโยบายค่าแรงขั้นต่ำแถมประกาศจะย้ายโรงงานไปผลิตในพม่าซึ่งค่าแรงงานถูกกว่าแม่ลูกจันก็ขออนุโมทนาให้รีบย้ายไปเร็วๆเถอะเพราะอีก3ปีจากนี้ไป10ประเทศอาเซียนก็รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ที่มีประชากร600ล้านคนเศษเมื่อถึงวันนั้นการลงทุนค่าจ้างแรงงานอัตราภาษีในประชาคมอาเซียนจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดประเด็นตัดสินจะอยู่ที่ประเทศใดมีโครงสร้างพื้นฐานน่าลงทุนกว่าถ้าจะย้ายโรงงานไปพม่า ก็ไปเถอะแต่ระบบขนส่งเขาพร้อมหรือเปล่าถ้าจะไปลงทุนเวียดนามก็เชิญเถิดแต่ถามว่ากำลังผลิตไฟฟ้าเขาพอหรือเปล่าถ้าจะไปลงทุนเขมรก็อย่าช้าแต่ถามว่าฝีมือแรงงานเขาดีกว่าเราหรือเปล่าสรุปว่าใครจะย้ายโรงงานไปประเทศอื่นเพราะค่าแรงถูกกว่าโปรดกรุณาคิดให้รอบคอบรอบด้านเสียก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนรวบรัดสะบัดตูดเพราะถ้าสุดท้ายต้องสมสารย้ายโรงงานกลับเมืองไทยมันจะอายเขานะเสียกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวค่ำ DNN นะคะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะซึ่งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้เดินทางไปถึงประเทศลาวแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากคนลาวรวมไปถึงคนเสื้อแดงอย่างชื่นมื่นค่ะโดยเจ้าตัวระบุนะคะว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะเดินหน้ากระบวนการปลองดองและยินดีที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายนะคะยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ใช่คู่กรณีกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะและก็ยอมรับว่าคิดถึงประเทศไทยมากนะคะขณะเดียวกันก็ยังแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็แนะนำรัฐบาลด้วยค่ะว่าควรที่จะรีบแจ้งเตือนประชาชนคุณรุ่งโรจน์นะคะอรุณเจริญพรได้รายงานทางโทรศัพท์มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสวัสดีค่ะคุณรุ่งโรจน์ค่ะครับผมสวัสดีครับคุณอรุณอไทยครับค่ะสถานการณ์ที่ลาวเป็นยังไงคะตอนนี้ตอนนี้ขณะนี้พันโททักษิณนะครับก็กำลังปราศัยบรรยายพิเศษให้กับนักธุรกิจของกรุงเวียงจันทน์นะครับประเทศลาวบนเวทีที่โรงแรมดอนกันนะครับโดยระหว่างช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นพันโททักษิณนะครับเดินทางมาถึงโรงแรมดอนกันนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนะครับทำการต้อนรับของคนเสื้อแดงและการนำนักการเมืองอดีตนักการเมืองที่มารอการรอต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทำการรักษาความปลอดภัยของทางการเราอย่างเข้มงวดนะครับโดยจากการสังเกตด้วยสายตานะครับมีประชาชนจำนวนมากนะครับที่มารอรับพันตำรวจทักษิณนะครับถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความภาคภูมิใจแล้วหลายคนนะครับก็ตะโกนบอกให้พันตำรวจทักษิณนะครับเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อกลับมากู้สถานการณ์วิกฤตของบ้านเมืองนะครับโดยในครั้งนี้เองนะครับพันตำรวจโททักษิณนะครับเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้สัมภาษณ์นะครับโดยยืนยันว่าอยากจะกลับประเทศไทยคิดถึงประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ส่วนจะกลับแบบเท่ๆอย่างไรนั้นนะครับขอให้ติดตามชมเอานะครับพันตำรวจโททักษิณนะครับยังบอกว่าอยากเห็นประเทศไทยก้าวสู่กระบวนการปองดองนะครับแล้วตัวเขาเองครับก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกคนที่เป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่เสือเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนนะครับและยืนยันว่าตัวเขาเองนะครับไม่ใช่คู่กรณีกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษส่วนเรื่องการนิรโทษกรรมกับเรื่องของการออกพรบปองดองนั้นนะครับพันตำรวจโททักษิณนะครับบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นผู้ตัดสินใจนะครับตนจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวและแทรกแซงใดๆนะครับ
พร้อมกันนี้นะครับพันตำรวจโททักษิณนะครับยังแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับส่งผลให้เกิดที่อาจจะส่งผลให้เกิดสึนามิในประเทศไทยนะครับโดยบอกว่าเบื้องต้นนะครับได้คุยกับนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เน้นเรื่องของการเตือนภัยเพราะว่าเกรงว่าจะประชาชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับหลังจากการให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นนะครับพันตำรวจโททักษิณนะครับก็ขึ้นบรรยายพิเศษให้กับนักธุรกิจชาวลาวโดยพันตำรวจโททักษิณนะครับกล่าวตอนหนึ่งว่าขอบคุณทางการลาวที่เปิดโอกาสให้กับให้ตัวเขานะครับได้ร่วมทำบุญกับคนเสื้อแดงแล้วขอบคุณทางการลาวนะครับที่ดูแลและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับกำหนดการการทำกิจกรรมของพันตำรวจโททักษิณในประเทศลาวในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าจะทำพิธีใบสีสู่ขวัญที่วัดพระธาตุหลวงก่อนเปิดโอกาสให้กับคนเสื้อแดงรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ก่อนที่จะเดินทางไปที่เมืองปากเซและเข้าสู่ประเทศกัมพูชาในวันที่14เมษายนนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวครับค่ะขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะคะรายงานสดมาจากประเทศลาวนั่นเองค่ะซึ่งพันตำรวจโททักษิณก็ได้พูดในประเด็นที่หลายฝ่ายหมายมั่นแล้วก็ตั้งใจอยากจะฟังนะคะนั่นก็คือยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะให้ความปรองดองเกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะพูดคุยกับคนเท่านั้นไม่คุยกับเสือเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะส่วนล่าสุดนะคะคุณอรุณไทยคะมีรายงานค่ะว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เตรียมประกาศยกเลิกแผนอพยพฉุกเฉินในครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่สถานการณ์แผ่นดินไหวคลี่คลายแล้วก็มั่นใจด้วยค่ะว่าจะไม่เกิดสึนามิในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้อันดามันโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะเกิดลึกลงไปใต้ทะเล33กิโลเมตรลึกกว่าที่เคยเกิดแผ่นดินไหวจนคลื่นยักษ์สึนามิในปี2547ที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบเพราะขณะนี้ได้ผ่านช่วงเวลาของการคาดการณ์ไปแล้วซึ่งบางจุดนั้นไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่น่าเป็นห่วงค่ะไปต่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดโครงการ7วัน77จังหวัดสงกรานต์ปลอดภัยมอบนโยบายกำชับทุกหน่วยงานตั้งเป้าลดผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพื่อเดินหน้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและเปิดการรณรงค์7วัน77จังหวัดสงกรานต์ปลอดภัยโดยขอให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะตั้งเป้าลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนจึงขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดดำเนินงานเป็นพิเศษโดยเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ทุกตำบลอำเภอและจังหวัดต้องรู้จุดเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงและมีระบบข้อมูลในแต่ละระดับรวมทั้งมีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งขยายปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในปี2555ถึง2556ตั้งเป้าเพิ่มอัตราผู้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายอย่างน้อยร้อยละ20ของทั้งประเทศและรายจังหวัดรวมทั้งสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องมีนโยบายตรวจตราการสวมหมวกนิรภัย 100%นอกจากนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดและสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีตรวจจับความเร็วมาใช้มากขึ้นในพื้นที่ห้ามขายและห้ามดื่มอย่างจริงจังพร้อมทั้งเร่งรัดในมาตรการต่างๆเพิ่มเติมและบทลงโทษต่างๆในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยก็ถือว่าขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่จะช่วยกันพร้อมทั้งขอความร่วมมือว่าขอให้ด้วยกันในการสนับสนุนเครื่องวัดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอตามจุดเสี่ยงและสถานที่ต่างๆด้วยค่ะเพราะนี่เป็นจุดสำคัญในการตรวจตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปล่อยขบวนรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยบริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยนายวิทยาบูรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขับรถยนต์เปิดประทุนนำขบวนรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยโดยการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถยนต์และสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ด้านนายยงยุทธวิชัยดิษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2555พร้อมตั้งเป้าสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์
ดยนายวิบูลย์สงวนพงษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นประจำทุกวันพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุสภาพการจราจรและช่วงเวลาในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2555ให้เหลือน้อยที่สุดคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีและการจนาพิเศษระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้ค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมรับทราบตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเสนอยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบุรพาวิถีตลอดเส้นทางรวมถึงทางเชื่อมต่อทางพิเศษบุรพาวิถีกับทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิทางตอนใต้และทางเชื่อมต่อทางพิเศษบุรพาวิถีกับทางพิเศษกาญจนาพิเศษค่ะตั้งแต่เวลา 0:01 นของวันที่12เมษายน2555ถึงเวลา 24:00 นของวันที่16เมษายน2555และจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษจำนวน6แห่งระหว่างวันที่5ถึง17เมษายน2555นอกจากนี้นะคะการทางพิเศษได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษเพื่อให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นนะคะเติมลมยางน้ำน้ำกลั่นรวมทั้งบริการน้ำดื่มกาแฟผ้าเย็นแผนที่การเดินทางเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นต้นโดยหน่วยบริการประชาชนได้จัดไว้จำนวน6แห่งค่ะแล้วก็ยังมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆทั้งพนักงานจัดการจราจรพนักงานกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษเป็นกรณีพิเศษตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วบูทันเดอร์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่พร้อมกับอุปกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการจัดรถกู้ภัยตรวจตราดูแลสิ่งผิดปกติและรักษาความปลอดภัยจัดรถยกนะคะประจำจุดตลอดเส้นทางประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจสอบวินัยจราจรตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจจับความเร็วด้วยค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีนะคะจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและเพื่อเป็นการบรรเทาและป้องกันความสูญเสียทางท้องถนนนะคะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้เปิดตัวโครงการกระทรวง ICT ห่วงใยเที่ยวสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะกระทรวง ICT ห่วงใยเที่ยวสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยเป็นนโยบายเพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13ถึง17เมษายนนี้ซึ่งจะมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมากทุกพื้นที่ทั่วประเทศนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT เปิดเผยว่าโครงการ ICT ห่วงใยเที่ยวสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยเป็นความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกองบังคับการตำรวจทางหลวงกองบังคับการตำรวจจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันการเงินและบริษัทปตท.จำกัดกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสถิติแห่งชาติศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบริษัท TOT จำกัดบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ผ่านช่องทางระบบออนไลน์และระบบ call center หมายเลข1111และ192เว็บไซต์ www.ictcare.or.th และแอปพลิเคชัน ICT Care อาทิข้อมูลแผนที่เส้นทางการจราจรแบบเรียลไทม์สถานีตำรวจโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันแก๊สตู้ ATM
เป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์และใช้ในการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้อีกด้วยรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดจนให้ประชาชนเกิดการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยประชาชนสามารถใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือซึ่งจะพร้อมใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและพอร์ทัลเว็บได้อย่างง่ายดายทุกพื้นที่ทั่วประเทศทีมข่าว DNN รายงานในหลายจังหวัดนะคะได้เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนถนนนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะขณะที่ประชาชนชาวภาคเหนือต่างก็ทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดนะคะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายที่เดินทางกลับมาฉลองเทศกาลสงกรานต์ค่ะส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากกว่าปีก่อนเนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันแพงซึ่งผู้โดยสารบางส่วนได้เดินทางมาด้วยรถสำรองเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่มีประชาชนมารอขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านส่งผลให้รถโดยสารที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะที่อำเภอตามแนวชายแดนทางบขส.จึงได้มีการวางแผนการเดินทางใหม่โดยปรับการเดินทางรถจากชั่วโมงละ1คันเป็น30นาทีส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มงานประเพณีปีใหม่เมืองด้วยการจัดสงน้ำพระพุทธรูปและก่อเจดีย์ทรายสูง15เมตรนะคะหรือว่ามีความสูงเทียบเท่าตึก5ชั้นซึ่งสูงที่สุดในโลกค่ะทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและได้ทำการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนที่บริเวณด้านหน้าบริษัทสยามนิสสันพี่น้องเพชรออโต้ถนนหมายเลข212สายบึงกาฬหนองคายนะคะซึ่งใกล้กับสี่แยกไฟแดงบึงกาฬโดยสมมุติเหตุการณ์รถบรรทุกก๊าซ LPG ชนปะทะกับรถเก๋งแล้วลื่นถลายไปชนกับรถโดยสารปรับอากาศขณะที่กำลังจอดส่งผู้โดยสารทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถเป็นจำนวนมากหน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบึงกาฬต้องนำเครื่องตัดทางมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากซากรถเก๋งเทศบาลตำบลวิเศษและเทศบาลตำบลบึงกาฬนำรถดับเพลิงเข้าฉีดพ่นน้ำเลี้ยงก๊าซ LPG อยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันแก๊สระเบิดค่ะทางด้านนายวิศวะสะสีสบิทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2555ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองได้กำหนดให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีสถิติในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีจำนวน31ครั้งบาดเจ็บ35ครั้งไม่มีผู้เสียชีวิตโดยในปีนี้จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตเลยค่ะขณะที่บรรยากาศการจราจรบนถนนเพชรเกษมหมายเลข4นะคะแล้วก็ถนนสายหลักลงสู่ภาคใต้ประชาชนเริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วโดยเส้นทางการจราจรเริ่มจะมีปริมาณรถหนาแน่นและเริ่มติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟและคาดว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างทยอยออกจากกรุงเทพมหานครผ่านเส้นทางสายนี้มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้นะคะโดยรถยนต์กระบะสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนบใบไม้พพาน7203จังหวัดระยองประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกถนนและพุ่งชนต้นไม้ใหญ่ริมถนนทางหลวงหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกหลักกิโลเมตรที่71ถึง72นะคะที่ตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5ศพเป็นชาย2ศพหญิง1ศพเด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอีก2ศพค่ะสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะออกมาเรียกร้องให้คนไทยเข้าใจถึงคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของประเพณีสงกรานต์หลังการเล่นสงกรานต์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะมีการเบี่ยงเบนความหมายที่แท้จริงจากการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กลายเป็นการเล่นสาดน้ำที่รุนแรงติดตามได้จากรายงานค่ะ
เทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมีขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกมาเรียกร้องให้คนไทยเห็นคุณค่าและคำนึงถึงความหมายที่แท้จริงของวันสงกรานต์มากกว่าจะเน้นเพียงการเล่นสาดน้ำกันอย่างอึกทึกคึกโครมเท่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์ที่แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลกโดยเฉพาะที่ส่งผลกับประเทศไทยก็ให้เกิดภาวะวิกฤตกับวัฒนธรรมเป็นอย่างมากประเพณีสงกรานต์ก็ตกอยู่ในวัฏจักรนี้เช่นเดียวกันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการที่ยังความเป็นห่วงให้เกิดขึ้นแก่ทุกคนที่รักและเห็นคุณค่าของประเพณีนี้จึงมีความพยายามที่จะรณรงค์ทุกรูปแบบเพื่อให้ทุกคนที่เป็นคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ที่แท้จริงหากคนไทยทุกคนเข้าใจถึงคุณค่าและแนวทางปฏิบัติของประเพณีสงกรานต์และร่วมมือกันปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อสืบทอดความหมายและคุณค่าความเบี่ยงเบนความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหมดไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเล่นสาดน้ำที่เกินเหตุซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายทั้งการใช้น้ำสกปรกการใช้น้ำแข็งขว้างปาการใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงจนก่อให้เกิดอันตรายการใช้แป้งใช้สีทาตามหน้าตาและเนื้อตัวและอื่นๆอีกมากมายตลอดจนกระทั่งการขยายความหมายของการเล่นสาดน้ำให้เป็นจุดขายของประเพณีสงกรานต์จนเกินจริงทั้งๆที่การเล่นรดน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่แสดงถึงความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรและความหวังดีซึ่งกันและกันเท่านั้นเราคนไทยทุกคนควรใช้ประเพณีสงกรานต์นี้เป็นโอกาสในการสร้างความรักความกตัญญูความเอื้ออาทรความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าจะเป็นเพียงการเล่นสาดน้ำอย่างอึกทึกคลึกโครมเท่านั้นโดยละเลยคุณค่าสาระที่เป็นแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ที่งดงามมาและส่งคุณค่ามาแต่อดีตทีมข่าว DNN รายงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยจะหารือให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะและการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.โดยจะหารือเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาส่วนเรื่องงบประมาณในการดำเนินการให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณสำหรับเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประธานกรรมการและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามคอเต็บบิลันและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นชอบในหลักการตามมติกพต.ค่ะขณะที่ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2555และประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยอัตราค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2555ได้เห็นชอบตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2555โดยให้สอบต.รับความเห็นและข้อสังเกตตามประเด็นอภิปรายไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศดังกล่าวโดยด่วนและให้สอบต.ดำเนินการตามมติกพต.รวมทั้งชี้แจงต่อประชาชนให้เข้าถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามระเบียบและประกาศดังกล่าวทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ